สาวคมข้อกระดกน้ำอัดลมยี่ห้อดังเจอแผ่นปริศนาเปิดกระป๋องมาอ้วกแทบพุ่งเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวสุดสะพรึงเมื่อสาวผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้ออกมาโพสเล่าเรื่องราวชวนคลื่นไส้หลังเธอได้ซื้อน้ำอัดลมยี่ห้อดังมาดื่มก่อนพบว่ามีแผ่นปริศนาเลยตัดสินใจเปิดกระป๋องดู งานนี้ทำเอาเธอช็อกหนักมากโดยเธอได้โพสต์ระบุว่าเปิดกระป๋องมาเจอสิ่งนี้มาเป็นแผ่นอย่าถามว่าคืออะไรเพราะฉันก็ไม่ทราบรู้แต่ว่ามันออกมาจากกระป๋องเหมือนซักอะไรสักอย่างบอกไม่ถูกซึ่งจะเห็นว่าผู้โพสได้เจอแผ่นปริศนาในกระป๋องน้ำอัดลมยี่ห้อดังยี่ห้อหนึ่งสภาพใครซักอะไรสักอย่างสภาพหน้าขนลุกอย่างมากทั้งนี้หลังจากโพสด,ดังกล่าวถูกแชร์ออกไปได้มีชาวเน็ตเข้ามาให้ความสนใจและคอมเมนต์เป็นจำนวนมากหลายคนเห็นแล้วต่างสะพึงไปตามๆกันซึ่ง อย่างไรก็ตามผู้โพสได้อัปเดตอีกว่าตอนนี้ทางบริษัทส่งเจ้าหน้าที่มารับชิ้นส่วนไปตรวจสอบแล้วเดี๋ยวถ้าทราบแล้วว่าคืออะไรจะมาแจ้งนะคะขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ